ับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมพอสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอะลิงครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กออสไอเพดูลัมกันบ้างนะครับและแน่นอนครับผมวันนี้จะมาทำการสอนวิธีการอัญเชิญเพดูลัมกันด้วยนะครับว่าแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับผมลักษณะของเพดูลัมครับผมก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเพดูลัมการ์ดนะครับโดยการ์ดใบนี้จะเป็นการ์ด2สีนะข้างบนสีหนึ่งข้างล่างสีหนึ่งนะครับและก็มี2ความสามารถไปพร้อมๆกันนะครับโดยความสามารถนะครับผมอันบนก็จะเป็นเพดูลัมเอฟเฟกต์ครับผมก็คือเอฟเฟกต์ที่อยู่ในโซนของเพดูลัมนะครับและอันล่างก็คือเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับผมจะแยกกัน2อันโดยสมบูรณ์ครับและในการ์ดเพดูลัมครับผมก็จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาตัวส่วนนี้เขาเรียกว่าสเกลนะครับผมโดยสเกลเนี่ยจะมีเงื่อนไขนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราวางเพดูลัมครบซ้ายกับขวานะครับอย่างตรงนี้เป็นสเกล1ตัวนี้เป็นสเกล8ใช่มั้ยครับถ้าเกิดเราวางการ์ดใบนี้ซ้ายกับขวาเรียบร้อยนะครับผมเราสามารถจะอัญเชิญเพดูลัมการ์ดนะครับโดยมีเลเวลนะครับผมตรงระหว่าง1กับ8นะก็คือ2ถึง7นะครับพูดง่ายก็คือถ้าเกิดเรามีการ์ดใบนี้ด้านซ้ายใบนี้ด้านขวาขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถอัญเชิญมอนเตอร์เพดูลัมนะครับผมจากในมือหรือจากเอ็กซ์ตร้าเด็คครับผมเข้ามาจากในสนามได้เลยนะครับเทิร์นละ1ครั้งนะก็โอเคนะครับและก็เช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยเราต้องอ่านเพดูลัมเอฟเฟกต์ด้วยเพราะว่ามันจะมีการ์ดบางใบที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเลเวลตัวเองหรือเงื่อนไขในการใช้ด้วยนะครับอย่างการ์ดใบนี้ครับผมก็เกิดเราต้องไม่ควบคุมมอนเตอร์เลยนะครับผมจึงจะสามารถใช้งานแอคทิเวตการ์ดใบนี้ได้นะถึงสามารถจะใช้การ์ดใบนี้ได้ถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์อยู่ในสนามเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่สามารถนำการ์ดใบนี้วางใส่ในโซนของเพดูลัมโซนได้นะครับและถ้าเกิดและถ้าเกิดเนี่ยในส่วนของเพดูลัมโซนของเราเนี่ยเราไม่ใช่นะครับผมตัวของการ์ดสายมิจิเชียนหรือสายออดไอนะครับผมการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะมีสเกลกลายเป็น4แทนก็คือจะไม่ใช่8จะกลายเป็น4นะครับตามนี้เลยนะและก็เช่นเดียวกันนะครับผมมันจะมีการ์ดพวกสายของเพดูลัมที่มีเอฟเฟกต์อย่างอื่นนะเพิ่มเติมมาด้วยนะครับผมอย่างเช่นการ์ดใบนี้ถ้าเกิดเรามีมิจิเชียนในโซนของเพดูลัมโซนใบอื่นนะครับผมเราสามารถทิ้งการ์ดเพดูลัมมอนเตอร์ทำลายการ์ดกับอาเวมุนกับดักฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่โหดนะอันนี้ก็คือการอัญเชิญง่ายๆนะครับผมในส่วนของเพดูลัมนะครับมีแค่นี้เองเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเดี๋ยวรอไปลุยในส่วนของสนามสดอีกรอบนึงจะได้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูในส่วนของทีมเด็กกันก่อนครับอย่างที่บอกนะครับผมทีมนี้นะครับผมเราจะเล่นคู่กับสกิลนะครับผมของยูยะนะครับผมเป็นสกิลเลเวล1เลยนะโดยสกิลนี้ครับผมจะทำให้เราเริ่มต้นเนี่ยจะมีการ์ด2ใบนะครับผมจอกนอกเด็กเข้ามาก็คือตัวของตานะครับผมกับทามนะครับผมทาเบนเชียนกับทาเบนเชียน2ใบนะครับผมเข้ามาในเด็กเพิ่มนะอย่างละใบนะครับนะและเราจะได้ออดไอเพดูลัมนะครับผมดากอนนะเข้ามาใส่ในเด็กเพิ่มอีกใบนึงนะครับและเช่นเดียวกันเราจะได้โซนเพดูลัมนะครับผมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทีนึงทำให้เราสามารถเล่นไปบนกับดักได้โดยมีเงื่อนไขครับผมก็คือในเด็กของเราต้องเป็นสายของทีมละครสัตว์นะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นทีมของมิจิเชียนหรือไม่ก็ทีมของออสไอเท่านั้นใส่ได้แค่3ทีมนี้เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถใส่ทีมสายอื่นได้ถ้าเกิดเราใส่ทีมสายอื่นปุ๊บสกิลจะไม่ทำงานทันทีนะดังนั้นในเด็กผมเลยมีแค่ออสไอนะครับผมมิจิเชียนและก็พวกทีมละครสัตว์เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถใส่อื่นได้เลยต่อมาเรามาดูความสามารถของตีมเด็กกันดีกว่านะครับตัวแรกครับผมตัวออสไอตัวใหญ่เลยนะพลังโจมตี 3,000 ป้องกัน 2,500 เราสามารถทำการอัญเชิญการ์ดใบนี้โดยการบูชยันมอนเตอร์ที่มีรีเวลตั้งแต่5ขึ้นไปได้ครับผมแค่1ตัวก็สามารถลงมาได้แล้วถ้าเกิดการ์ดใบนี้อัญเชิญโดยการบูชยันสามารถทำลายการ์ดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้1ใบและเมื่อเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะได้รับความเสียหายพลังโจมตีครึ่งนึงของมอนเตอร์ที่เราเลือกแพ็คเกจทำลายทิ้งนะครับอย่างเช่นฝ่ายตรงข้ามมีบูอายอยู่เนี่ยผมลงการ์ดใบนี้ปั๊บผมเลือกทำลายบูอายฝ่ายตรงข้ามต้องเสียไลฟ์พอยต์ถึง 1,500 นะครับผมครึ่งหนึ่งของ 3,000 ก็คือ 1,500 นะครับและเช่นเดียวกันนะครับเมื่อการ์ดใบนี้ครับผมทำลายมอนเตอร์จากการต่อสู้นะครับผมเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์เลเวล5หรือสูงกว่าครับผมจากในมือหรือจากในสุสานเข้ามาในสนามในสภาพตั้งป้องกันนะครับเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ของออดไอใบนี้ได้แค่เทิร์นละ1ครั้งนะถือว่าเป็นออดไอที่โหดเอาเรื่องเลยนะครับถัดมานะครับผมออดไอเพดูลัมนะครับมี2เอฟเฟกต์ครับนะพูดง่ายก็คืออย่างแรกเลยครับผมในช่วงของเราสามารถลดความเสียหายครับผมจากการต่อสู้ของเพดูลัมมอนเตอร์นะครับผมเป็น0นะก็พูดง่ายคือเพดูลัมมอนเตอร์ทำการต่อสู้เนี่ยก็คือเราจะได้รับความเสียหายเป็น0นะครับและก็ในช่วงตอนจบเทิร์นนะครับผมเราสามารถจะทำลายการ์ดใบนี้ทิ้งซะและเอาการ์ดเพดูลัมนะครับผมที่มีพลังตีต่ำกว่า 1,500 นะครับจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับก็เป็นหนึ่งในส่วนของตัวสำคัญในการเสิร์ชนะ
อ่ะเช่นเดียวกันนะครับผมที่เหลือก็เมื่อการไปนี้สร้างความเสียหายนะครับผมจากการต่อสู้ใดๆก็ตามครับผมความเสียหายก็จะเป็น2เท่านะครับก็โอเคนะแต่ต้องเสียหายจากการต่อสู้กับมอนเตอร์นะครับพูดง่ายก็คือถ้าเกิดเราตีสู้กับมอนเตอร์เนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะเสียอะไรพอยต์มากกว่าเดิมคูณ2นะอ่ะต่อมานะครับผมตัวของสตาร์เมจิเชียนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นข้อเสียมากกว่านะถ้าเกิดการ์ดใบนี้อยู่ในโซนของเพนดูลัมนะครับและมอนเตอร์เพนดูลัมของเราทำการต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้การ์ดเวทมนต์ได้นะครับและถ้าเกิดในโซนของเพนดูลัมโซนอื่นของเราเนี่ยไม่ใช่สายเมจิเชียนหรือออดไอเนี่ยสเกลการ์ดใบนี้ครับผมจะเปลี่ยนจาก1เป็น4ทันทีนะครับพูดง่ายก็คือแม่งเล่นยากขึ้นกว่าเดิมครับนะเพราะว่าไอการ์ดเป็น4นี่คือค่อนข้างจะเล่นยากนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเอฟเฟคคล้ายๆกันก็คือฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจะเปิดการ์ดกับดักได้แต่มันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมครับผมก็คือเราจะสามารถนำการ์ดใบนี้วางในช่องของเพนดูลัมโซนได้ก็คือเราต้องไม่มีมอนเตอร์เลยนะครับเราถึงจะวางได้นะถ้าเราควบคุมมอนเตอร์อยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใส่การ์ดทาร์เมจิเชียนครับผมในโซนของเพนดูลัมโซนได้ครับแม่งเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีอีกนะครับและก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราไม่ใช่เมจิเชียนครับผมหรือออดไอครับผมในโซนของเพนดูลัมใบอื่นเนี่ยสเกลการ์ดใบนี้ก็จะกลายเป็น4มันจะไม่ใช่8นะครับมันก็จะมีปัญหาตามมาโอเคนะพูดง่ายคือ2ใบเนี้ยใช้งานยากครับหลักๆเลยนะแต่มันก็ทำให้เราสามารถเล่นงานง่ายตามไปด้วยครับต่อไปครับผมก็คือสายละครสัตว์นะก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดไฟตรงข้ามสั่งประกาศโจมตีเข้ามาโดยตรงนะแล้วมีการ์ดใบนี้อยู่ในโซนของเพนดูลัมนะครับเราก็สามารถจะทำลายพวกการ์ดเพนดูลัมใบอื่นของเรานะครับผมเพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้เข้ามาแบบพิเศษนะครับก็เหมือนกับฉุกเฉินนะหลักๆเลยเป็นสเกล3นะครับเมื่อการ์ดใบนี้ครับผมอยู่ในส่วนของเอฟเฟกต์มอนเตอร์เราก็สามารถบูชยันได้ครับผมจากนั้นตีละครสัตว์มอนเตอร์ของเราจะพลังตีเพิ่มขึ้น 1,000 จนจบเทิร์นนะครับก็เอามาเพิ่มให้น้องหมาของเราแหละน้องหมาพลังตีก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็คือตีละครสัตว์พลังโจมตีเพิ่มขึ้น300เป็นสเกล5นะครับผมและเช่นเดียวกันนะครับเมื่อการ์ดใบนี้สั่งโจมตีนะครับผมสายละครสัตว์มอนเตอร์ของเราเนี่ยพลังตีเพิ่มขึ้น300จนจบบัตเทิลเฟสนะก็ถือว่าเอาง่ายคือตัวเขาอะตอนตีไปก็คือพลังโจมตี 2,001 นะครับก็ถือว่าพึ่งพาได้นะ 2,001 อันนี้ก็คือเอฟเฟกต์เพนดูลัมนะครับก็ให้แสดงเพนดูลัมมอนเตอร์ของเราในมือ1ใบนะครับจากนั้นเลือกเป้าหมายเมจิเชียนนะครับผมในเพนดูลัมโซนนะครับผมจะทำการเปลี่ยนเลเวลสเกลนะครับผมกลายเป็นเลเวลที่เราทำการโชว์นะครับนะพวกนี้คือตัวเขาเป็นเลเวล2ใช่ไหมแต่เราสามารถจะโชว์การ์ดครับผมในมือพวกนี้ให้กลายเป็นเลเวลอื่นได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของมอนเตอร์นะครับเมื่อบรรกาศอัญเชิญเพนดูลัมซัมมอนนะครับผมและในสนามของเราเนี่ยมีพวกสายเมจิเชียนอยู่นะครับมอนเตอร์เมจิเชียนเพนดูลัมของเราเนี่ยจะไม่ถูกทำลายนะครับผมด้วยผลของเอฟเฟกต์ฝ่ายตรงข้ามนะครับในเธอที่ทำการอัญเชิญนะครับเพนดูลัมซัมมอนขึ้นมานะครับอันนี้เป็นใบที่ดีเลยนะครับใน1เทิร์นครับผมหากเรามีเมจิเชียนครับผมในเพนดูลัมโซนใบอื่นนะครับผมเราสามารถทิ้งการ์ดเพนดูลัมมอนเตอร์ทำลายการ์ดวิมลกับดักฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็ไม่มีอะไรเอฟเฟกต์มอนเตอร์ไม่มีครับผมเป็นมอนเหลือนะครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมถ้ามีเพนดูลัมนะครับผมเมจิเชียนนะครับผมในโซนของเพนดูลัมโซนใบอื่นเราสามารถทิ้งการ์ดเพนดูลัมมอนเตอร์ครับผมเพื่อทำลายการ์ดมอนเตอร์ที่หงายหน้าอยู่ได้นะครับฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเลือกเป้าหมายตัวของเมจิเชียนนะครับผมหรือละครสัตว์หรือออดไอของเราในโซนของเพนดูลัมโซนได้นะครับพูดง่ายก็คืออย่ามายุ่งกับโซนเพนดูลัมเรานะและในหนึ่งเทิร์นนะครับผมเราสามารถจะทำลายการ์ดใบอื่นครับผมที่หงายหน้านะครับผมจากนั้นเสิร์ชหาออดไอครับผมจากในเด็กขึ้นมือได้ครับผมซึ่งออดไอตรงสิ่งนี้เราก็จะเสิร์ชได้2ใบนี้ขึ้นมาเราก็สามารถจะเลือกได้เลยนะเป็นการ์ดที่เอาไว้ปกป้องเพนดูลัมโซนของเรานะครับให้ฝ่ายตรงข้ามทำลายยากขึ้นเพราะว่าเพนดูลัมโซนเนี่ยก็คือโดนทำลายมานี่คืองานเข้านะครับผมส่วนที่เหลือก็การ์ดวิมุตกับดักจัดไปตามใจชอบนะครับส่วน Exit ครับผมก็จะใส่ Exit แรงค์4กับแรงค์7นะครับในการเล่นนะครับโอเควันแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมขอเริ่มจากรีเพย์2ทีก็หล่อกันนะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกนะครับผมต้องใส่เฉพาะทีมของการ์ดสายของละครสัตว์แล้วก็เมจิเชียนแล้วก็ออดไอเท่านั้นถ้าเกิดเราใส่การ์ดอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทีมนี้ขึ้นมานะครับมันจะทำให้โซนเพนดูลัมโซนผมไม่ทำงานนะครับซึ่งด้วยความจริงเราก็แค่เปลี่ยนสกิลนะมันก็มีเหมือนกันนะครับใส่เพนดูลัม12ใบก็ทำงานแล้วเห็นไหมครับเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นสนามทั่วไปแล้วมันจะเปลี่ยนครับผมเห็นไหมมันจะกลายเป็นโซนเพนดูลัมซ้ายกับขวาตรงส่วนนี้ก็คือเพนดูลัมโซนนะครับลงมานะครับผมแปะนะครับทำลายการ์ดครับการ์ดเพนดูลัมนะครับผมจะไม่ตกลงสู่สารจะตกลงสู่เอ็กซ์ตร้าเด็กแทนนะครับลงไปนะครับผมซ้ายกับขวานะครับสเกล8นะครับผมกับสเกล1นะครับ
ทีนี้ผมก็สามารถอัญเชิญพิรุลัมลงมาได้แล้วนะครับก็ดึงนะครับเข้ามาในสนามอีกรอบหนึ่งนะครับโดยออสไอลงจากมืออีกใบหนึ่งก็กลับมาจากเอสตาเด็กครับออสไอมีเลเวล7ครับผมอันนี้ตัวของสตาร์เมจิเชียนเนี่ยก็มีเลเวล5นะครับผมก็มี1ถึง8ไงผมก็สามารถอัญเชิญครับผมกลับมาได้เรื่อยฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้คอสมิกไซโคยิงซ้ายกับขวาผมได้นะเพราะว่าผลจากเวทฟิลมาปกป้องผมอยู่นะครับอโดแม็กนะครับลงมานะครับผมซิสเตอร์นะครับกากาโบฮะเราสามารถจะลงมอนเตอร์ได้เรื่อยๆนะครับผมดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะขอเทิร์นจั่วการ์ดขึ้นมาครับผมใช้เอฟเฟคครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดมีเพดูลัมโซนที่เป็นเมจิเชียนใบอื่นอยู่เราสามารถทิ้งการ์ดเมจิเชียนในสนามไอในมือของเราครับผม1ใบทำลายการ์ดมอนเตอร์ที่หงายหน้าอยู่นะและที่เหลือก็ลงจากมือนะครับเมื่อกี้ก็ทิ้งไปนะครับผมทิ้งตัวของทาเมจิเชียนนะครับผมระเบิดตัวของมอนเตอร์ไปไฟนอลคาบเปิดบุ๊กออกมาก็ทำอะไรไม่ได้นะครับระเบิดพิงไปแล้วไฟนอลคาบจะตีเท่าไหร่ก็ตามเราก็กลับมาได้เรื่อยๆนะนะครับตีไปออดไอก็ตายก็ตกลงเอฟตาเด็กครับจะไม่ตกลงสุสานเราก็ดึงกลับมาใหม่ครับความเสียหายที่ตีจากการต่อสู้กับออดไอจะเป็น2เท่านะก็เรียกว่าเจ็บหนักเอาเลื่อนนะครับเปิดมาขโมยการ์ดครับเปิดข้ามทอยผิดครับผมขอขโมยมอนเตอร์มานะจ๊ะจั่วการ์ดขึ้นมานะครับผมทิ้งการ์ดทำลายการ์ดครับแล้วก็ประมาณนี้เนี่ยครับผมก็คือเพดูลัมโซนจะมีเอฟเฟกต์ของเขาอยู่แล้วเป็นเวทมนต์ต่อเนื่องนะเราก็สามารถใช้สเกลนี้ประมาณนี้ต่อไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ฝั่งนู้นเขาเล่นสายเพดูลัมเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้ตัวละครของยูยะนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถเล่นเพดูลัมโซนแต่ไม่มีความสามารถของเพดูลัมติดมาด้วยนะครับก็คือเห็นไหมผมจะมีซ้ายขวาครับผมก็คือเพดูลัมโซนนะครับฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เล่นเพดูลัมก็ต้องใช้ฟิลตามปกตินะเนี่ยครับผม1กับ8ครับลงมานะครับเห็นไหมออดไอนะครับก็ลงไปนะครับผมสเกลเหมือนกันนะ1กับ8นะครับไอเป็น4กับ8นะครับเห็นไหมครับผมก็คือเรามีตัวออดไอเป็นเพดูลัมอยู่นะมันก็เลยเป็นสเกล8นะครับพอจบเทิร์นเราก็ระเบิดออสไอทิ้งนะครับผมแล้วก็เสิร์ฟตัวของทามิเช่นขึ้นมือนะครับเป็นตรงข้ามเปิดเวทฟิลด์นะครับผมดึงออสไอกลับมาอีกครั้งหนึ่งสเกลสเกล8กับ4นะครับก็ลง7ลงมาบูชยันนะครับลงมาทำลายการ์ดครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีผมก็โดนไปนะจบเทิร์นแซกทิ้งครับผมเสิร์ฟขึ้นมือนะครับจูการขึ้นมานะครับเป็นสเกล1กับสเกล8นะครับเรียกขึ้นมาในสนาม2ใบนะครับไฟนอลคาบห้ามเปิดไว้บนกับดักนะตอนตีครับแล้วก็เมื่อตีไปผู้พลังตีเพิ่มขึ้น300ก็เป็นในส่วนของพลังโจมตีครับไฟนอลคาบก็ดึงกลับมาอีกรอบนึงนะครับเป็น2กับ8นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคให้ดูคร่าวๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็จัดได้ตามใจชอบเลยนะเวฟิลเป็นก่อนเรื่องนะครับแหมโอเคมาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นสดให้ดูอีกหนึ่งเกมนะเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับทุกท่านนะครับเห็นไหมครับผมแปะเรียบร้อยนะครับคือถ้าเกิดเราเล่นการ์ดใบนี้เนี่ยเราบังคับต้องเล่นสายเมจิเชียนกับออสไอเท่านั้นนะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาซึ่งมันก็เหมาะสมกับสกิลของเรานะครับเป็นบัตเตอร์โหมดครับ
ัวการ์ดนะครับไทม์นะครับผมกับออสไอครับเป็น4กับ8ครับลงนะครับผมจับบนมือแล้วลงมาอีกทีครับตีไปนะครับทำลายแล้วก็อัดอีกหนึ่งทีครับจบเทิร์นทำลายออสไอทิ้งเสิร์ชการ์ดขึ้นมือครับเปิดมาเคาน์เตอร์ครับผมขโมยความสามารถเลยนะครับทอยพลาดครับผมขโมยการ์ดครับตัวการ์ดขึ้นมานะครับผมแปะเรียบร้อยทำการบูชยันนะครับเรียออสอายอันนี้บูชยันธรรมดาจากบนมือนะครับแล้วก็ทำการซัมมอนนะครับผมเพดูลัมอีกรอบนึงครับแล้วทำการอันเชิญเอ็กซิสต่อครับมอนเตอร์ที่ใช้ในส่วนของวัตถุดิบในการอันเชิญเอ็กซิสนะครับผมจะโอเวอร์เลย์ตรงส่วนนี้เนี่ยเวลาถอดจะลงสุสานนะโอเคเดี๋ยวมาเล่นสดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจจะเล่นในส่วนของเพดูลัมนะครับผมตอนนี้สตาร์เตอร์ก็ออกมาแล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าสตาร์เตอร์เพดูลัมตัวส่วนนี้เนี่ยต้องซื้ออย่างน้อย2กล่องนะไม่งั้นค่อนข้างจะเล่นยากนะครับเอาจริง3กล่องเลยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยแหละเพราะว่าตัวของเพดูลัมการ์ดนะครับผมที่มาจากสตาร์เตอร์นะที่เป็นสเกล1กับสเกล8ถือว่าค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่โอเคนะครับไปดูคราบเริ่มก่อนนะครับบูไอเนี่ยเขาจะมีตัวของสปีดออฟไวท์นะครับผมจะมาเคลียร์แผงหลังเราถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดเวฟฟิลเนี่ยเพนดูลัมอาจจะพังได้นะมาซะโหดเลยนะครับตาแรกจะรอดไหมนี่ไปดูคราบเปิดมันหนักครับมือเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยสปีดออฟไวท์เลยนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยไม่ค่อยจะตกลงสารอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับน่าจะเป็นพวกคอสบิกไซโคนะครับผมในนี้หรือไม่ก็จะอาจจะเป็นการเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับเคาน์เตอร์เว้นบนกับดักไงเราจะยอมให้เราเล่นหรือเปล่านะครับแซกทิ้งไปเลยนะครับเรียกซินโคมาโอเคนะครับผมอาชูเลนนะครับเราลงไม่ได้นะลงไปนี่ก็คือไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับจบเทิร์นทำลายนะครับผมออสไอทิ้งเอาตัวจะเลือกทำลายมอนเตอร์หรือทำลายนี่ดีเอาเป็นสเกล8มาก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็8กับ2อ่ะนะก็ยังดึงออสไอมาได้ครับแต่ลูกค้าไม่ใช้เอฟเฟกต์เลยนะครับเหนาะๆครับ 2,500 นะครับตัวการ์ดขึ้นมาก่อนนะครับแปะสกิล8ไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยสกิล2นะครับทีนี้เราก็สามารถเล่นระหว่าง2กับตั้งแต่3กับ7ขึ้นไปนะครับฮะขออัญเชิญเพดูลัมนะครับผมเรียกออสไอเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเอาทำลายเวทมนต์กับดักก่อนดีกว่าทิ้งการ์ดก่อนนะครับ1ใบครับผมขอเคลียร์แผงหลังก่อนเว้ยเอาใบนี้ครับโอเคนะครับเกือบไปเหมือนกันนะเรียกออสไอลงมานะครับลงมาตั้งป้องกันนะครับ
จากนั้นใช้เอฟเฟกต์ครับผมทำการบูชียามอนเตอร์1ตัวนะครับผมเพื่ออัญเชิญเข้ามาเอฟเฟกต์ทำลายครับทำลายการ์ดมอนเตอร์1ตัวนะครับโอ้โหมันเปิด2ใบเลยว่ะปีออฟไว้ครับโอ้โหไม่เรียกบูอายมาอีกโอ้โหมันแม่งปิดกับดัก2ใบปิดเอฟเฟกต์2ใบโอ้โหอันนี้ไปไม่เป็นกับชีวิตเลยและก็ไอดีกระสึกไม่ขุดได้นี่ครับไม่มีการ์ดมอนเตอร์ให้ขโมยครับก็ตามนี้เลยนะครับกูสักเคลียร์แผงหลังไปแล้วแม่งมีอีกใบหนึ่งนะแย่เลยจะมีคีตุอะไรไหมครับตามนี้เลยนะครับตีเข้ามาได้ครับโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะแม่ไม่งั้นนี่ก็ลงตัวขอออสไอลงมาระเบิดอาชูเรนแล้วก็ตี 3,000 นี่ก็คือคุ้มไปแล้วนะครับโดนเคาน์เตอร์2ทีเข้าไปนะครับผมไปไม่เป็นเลยครับก็ตามนี้คร่าวๆดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นรูปแบบของเด็กออสไอที่เล่นกันค่อนข้างจะง่ายกันละกันอีกรอบนึงกันละกันนะครับนะเผื่อทุกท่านอาจจะยังสับสนนะครับในสูตรของการเล่นเด็กออสไอกันนะครับเป็นแฮปปี้เลดี้นะครับเปลี่ยนฟิลเรียบร้อยตัวการ์ดขึ้นมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงไปนะลงไปโดนระเบิดฟิวหงายเลยครับเอาการ์ดอื่นไปยั่วก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้เราลงไปขึ้นมาเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะกระจกนะครับทำลายใบไหนก็เปิดใบนั้นแหละโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะทำลายไปไหนก็เปิดใบนั้นแหละครับตอบไม่ทันนะเปิดมาเจอแต่ฮาปี้ค่อนข้างจะสู้ยากครับน่าจะไม่รอดแล้วล่ะนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมเด็กค่อนข้างจะการจัดเพดูลัมเนี่ยต้องใส่มอนเตอร์เยอะๆนะครับผมย้ำว่าต้องเยอะเลยนะเยอะมากๆด้วยนะครับต้องใส่เยอะๆเลยแหละนะนี่ก็ใส่พุ่มตรงว่าใส่เวทมนต์กับดักแค่5ใบนะครับผมนะเพราะว่าตัวของเพดูลัมก็จะมีสกิลความสามารถเป็นเวทมนต์อยู่แล้วนะครับดังนั้นนี่เราก็จะใช้เด็กอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูเพดูลัมให้ดีๆเข้าไว้นะครับโอเคก็วันนี้ก็คงจะมาแป๊บนึงก่อนจะจากกันนะครับผมอยากจัดเพดูลัมต้องเปิดหาอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้เลยนะก็คือการ์ดครับผมออสไอครับผมก็มาจากสตาร์เตอร์ออสไอได้เลยนะครับเพดูลัมเจนิฟิตนะครับและก็ตัวของออสไอตัวใหญ่ครับผมอันนี้ก็คือขอรางวัลจากการอัพลิเวลตัวของยูยะนะครับตัวของทาเมจิเชียนครับผมอันนี้ก็คือการ์ดล็อกอินแจกฟรีครับแจกเข้าสู่ต้อนรับในส่วนของโลกเพดูลัมเลยนะครับส่วนพี่หมาเพดูลัมนะครับผมก็จะอยู่ในส่วนของการอัพลิเวลยูยะครับและก็การ์ดทั่วไปนะครับผมก็จะมาจากสตาร์เตอร์ครับผมมีเชียนเอทนะครับผมตรงส่วนนี้ก็หรือจะเอาส่วนของเพดูลัมเจเนซิสก็ได้นะครับเจอเหมือนกันนะ
ส่วนการ์ด UR ครับผมตัวของเพดูลัมตัวหลักครับ1กับ8อันนี้ก็มาจากสตาร์เตอร์ครับอ่ะโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนมอนเตอร์นะครับผมตรงส่วนนี้ก็เป็นมอนเตอร์ Exit แรงค์7นะก็เลือกเอาตามใจชอบได้เลยครับน่าจะเข้าใจในส่วนของการอัญเชิญเพดูลัมแบบคร่าวๆแล้วครับผมที่เหลือก็ลองไปจัดเล่นเองดูนะน่าจะมีของดีๆให้เราลองจัดเข้ามาเล่นได้เรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ผมฮอสปีแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ